วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะหมดสัปดาห์อีกแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำนะคะจันทร์ถึงศุกร์8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะก็จะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันโดยอาจารย์พรคนลี่ลาประเสริฐค่ะความจริงเวลาพยากรณ์ตอบคำถามดวงชะตาเนี่ยนะครับที่มีไม่ว่าจะเป็น SMS หรือว่าสายที่โทรเข้ามาพูดคุยบางครั้งผมเองก็จะเตือนในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็จะเน้นย้ำนะแม้กระทั่งตัวผมเองจังหวะเวลาที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเขาเรียกว่าดาวร้ายดาวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยโดยเฉพาะพระอังคารเนี่ยก็ส่งผลจริงๆนะครับอย่างช่วงนี้เตือนหน่อยแล้วกันนะก็ชาวสำหรับชาวราศีมังกรกับชาวราศีกรกฎนะครับจนถึงวันที่9ธันวาคมนะครับอังคารเนี่ยต้องบอกว่าจะโยกย้ายจากราศีหนึ่งไปยังอีกราศีหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งอันนี้คือในสภาวะปกตินะครับถ้าไม่ได้พักมนหรือว่าเสิร์ฟหรือว่าหยุดหรือว่าเดินเร็วเนี่ยจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นจากนี้จนถึงวันที่9ธันวามังกรกุมระวังหน่อยและแน่นอนครับเมื่อดาวมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่9ธันวาคมไปแล้วเนี่ยอีก2ราศีที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษก็คือราศีกุมแล้วก็ชาวราศีสิงห์นะโดยประมาณ45วันก็จะมาเตือนกันเป็นระยะแบบนี้นะค่ะนี่ต้องถามอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์ดูแล้วว่าดวงของอาจารย์เองอ่ะมีอย่างเงี้ยอาจารย์ทำยังไงคะก็แก้ดวงตามหลักอย่างของผมเนี่ยคือคำจริงดูก็ดูหลายศาสตร์นะในแง่ของสัตว์เลขเองปีนี้ดาวอังคารผมเป็นอายุนะครับก็แล้วมันอยู่เรือนบ้านเรือนรถก็ถอยรถชนก็มีบ้านที่อยู่อาศัยมีอะไรที่แบบต้องซ่อมแซมก็ใช่หรือแม้กระทั่งอย่างที่หลายคนคงทราบถ้าตามใน Facebook ขี่จักรยานอยู่ดีๆค่ะสายเบรกอ่ะมันจะยึดกับตัวแฮนด์ใช่ป่ะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็ยึดกับตัวถังเชื่อไหมว่าน็อตที่ขันอยู่อ่ะค่ะหลุดหายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้สึกว่าหายหรือไม่หายคือหลุดเสร็จแล้วสายเบรกเนี่ยเข้าไปพันเกี่ยวกับล้อหน้าปกติเวลาเราเจออะไรเราจะเบรกใช่มั้ยแต่นี่คือไม่รู้ตัวเลยครับว่าจะต้องเบรกคือทิ้งลงไปตรงๆเลยค่ะอันนั้นก็คือจังหวะในเรื่องของอุบัติเหตุทั้งที่ผมเองก็ทำการแก้ดวงค่ะนะครับแต่คำว่าแก้ดวงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะหมดสิ้นไปแต่อย่างน้อยมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาแล้วผมเชื่อเพราะว่าวันนั้นโชคดีมากถ้าผมปกติปั่นในหมู่บ้านผมก็ปั่นเร็วเอาเหงื่อเนาะวันนั้นโชคดีคือกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านนะคือความเร็วมันก็ต่ำแต่ขณะที่ความเร็วต่ำเนี่ยคนข้างบ้านนี่ออกมาดูกันเต็มเลยเสียงดังอยู่ดีผมเป็นอะไรนะก็ล่วงไปก็ระมัดระวังแล้วก็ในแง่ของการพูดอยู่เสมอละปีนึงในแต่ละราศีเนี่ยถ้าจะแก้ดวงในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเพศภัยหรือว่าแคล้วคลาดเนี่ยทำอะไรได้บ้างบริจาคโลหิตเห็นไหมก็โดยเฉพาะคนที่เดินทางไกลเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะใครที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมาบริจาคกับเราหรืออยู่ในจังหวัดที่ห่างไกลจะบริจาคตามสถานพยาบาลต่างๆก็ได้ค่ะอันนี้เป็นทางเลือกที่1นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำฟันขูดหินปูนทำให้เลือดมันออกอันนี้ทำง่ายนะเดินเข้าร้านหมอฟันแป๊บเดียวเสร็จละแต่จริงๆเนี่ยเขาบอกคนเราเนี่ยสุขภาพช่องปากสำคัญอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งถึง2ครั้งอันเนี้ยขอให้ทำสะสมไว้นานๆนะคะไม่ดีเลยนะคะก็หลายคนเนี่ยต้องสูญเสียฟันนะคะเพราะว่าเราไม่ดูแลเขาเรียกว่าล่องเหงือกล่องฟันให้ดีค่ะพอหลายๆปีผ่านไปเงี้ยต้องไปทำลากฟันนะคะบางคนคือฟันหลุดเลยเขาบอกว่าฟันเนี่ยเป็นเขาเหมือนหน้าตาของเราเลยนะเป็นเหมือนบุคลิกภาพของเราค่ะยิ้มใส่กล้องยิ้มใส่กล้องฟันขาวสะอาดนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดคุยกันที่สายสดนะคะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความใครต้องการทราบลัคนาราศีของตนเองนะคะให้ถามว่าลัคนาราศีและระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะส่งกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะวันนี้ก็สิ้นเดือนไม่ใช่ครับสิ้นสัปดาห์กลางเดือนกับศุกร์ที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2559จันทรคติวันนี้แรม4ค่ำเดือน12ปีวอกนะครับอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพ
หรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจทำงานประจำระวังมีปัญหาเพราะเพศตรงข้ามส่วนเงินทองหาได้ครับแต่สิ่งที่อยากจะฝากวันนี้อย่าไปเบียดบังสิทธิประโยชน์ของใครเขาความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่ระวังมีปากเสียงนะครับแต่คนโสดถ้ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิถือว่าสมรูปมังกรวันนี้ฝากระวังสุขภาพด้วยต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ชาวราศีกุมไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนแหละเขาก็จะมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบมอบหมายให้ฉะนั้นใช้อำนาจหน้าที่ที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับการบังคับใช้ก็ดีหรือแม้กระทั่งการขอความร่วมไม้ร่วมมือเงินทองก็ทายดีครับมีเกณฑ์ได้ลาภผลโดยเฉพาะการเล่นแร่ปลาธาตุจากทรัพยากรที่มีแต่ความรักไม่ค่อยดีครับคนมีคู่อึดอัดไม่ได้ดังใจโสดถึงมีโอกาสแต่ก็ไม่ถูกใจต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ระวังปัญหาพวกงานเอกสารนะครับโดยเฉพาะเอกสารสำคัญถ้าไม่ได้สูญหายก็อาจจะมีอะไรเออร์เลอร์หรือว่าผิดพลาดคนทำธุรกิจวันนี้ก็ต้องบอกว่าหาเงินลำบากส่วนถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินการลงทุนโดยตรงวันนี้ไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบเปิดเผยนะครับทำธุรกรรมแบบลับๆผมถือว่าดีหัวใจไม่ว่ามีปัญหามานานหรือเพิ่งจะมีวันนี้อย่าปล่อยให้ข้ามวันครับหาโอกาสปรับความเข้าใจต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมอุบัติเหตุนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยเหตุผลหนึ่งก็คือเจ้าเรือนเมษเป็นพระอังคารและช่วงนี้ดาวมฤตยูก็ยังทับลัคนาอยู่เมษนี่ว่ากันยาวๆเลยนะฮะความรักหัวใจเน้นคนโสดครับถ้าไม่ใช่คนที่ตรงใจก็อย่าเสียเวลาในทางกลับกันถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาก็ต้องดูให้ดีเงินทองสำรองสตุ้งสตางไว้หน่อยวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องใช้จ่ายแบบกระทันหันหรือจ่ายในเรื่องของอุบัติเหตุส่วนเงินทองการขอความรู้จากคนที่มีประสบการณ์ไม่ต้องอายนะครับแม้กระทั่งการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวนะครับใครที่ทำงานไปแล้วอยากจะหาความรู้เพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นการเทคคอร์สฝึกอบรมหรือแม้กระทั่งอยากจะศึกษาต่อในระยะยาววันนี้หาข้อมูลนะครับเงินทองก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์ก็ได้แต่การลงทุนวันนี้ฝากนิดเดียวครับให้ทำในสิ่งที่รู้จริงสิ่งที่ถนัดความรักวันนี้อย่างน้อยได้เริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมคนคู่ครับวันนี้อย่าประมาทการทำงานวันนี้คิดให้รอบด้านนะครับโดยเฉพาะไม่ใช่แค่9ต่อ9วันนี้เขาบอกให้วางแผนล่วงหน้าเงินทองสภาพคล่องโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่ว่าการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนวันนี้ไม่ได้มีปัญหาหัวใจคนมีครอบครัววันนี้มีโอกาสทุกข์หรือไม่สบายใจเพราะบุตรหลานบริวารคนโสดระวังถูกหลอกใช้นะครับต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะราศีปูนะครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ต้องมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยการทำงานอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลนะครับวันนี้ที่สำคัญเนี่ยค่อนข้างจะโดดเดี่ยวฉะนั้นวันนี้เก็บอาการให้ดีสภาพคล่องด้านดีคือมีเกณฑ์ได้ขยับขยายครับแต่สิ่งสำคัญวันนี้พูดอยู่เสมออย่าเอาไข่ใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวบริหารความเสี่ยงสำคัญความรักอย่าเพ้ออย่าฟุ้งไม่ว่าทำอะไรขอให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้โดยเฉพาะคนโสดต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเด่นเรื่องคนบริวารคนรอบข้างพร้อมที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนฉะนั้นวันนี้มีอะไรที่ค้างๆเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกเงินทองก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ถ้ามีเกณฑ์ได้เข้าหุ้นกับหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งคนรักถือว่าได้เปรียบในเรื่องราวของหัวใจโดยตรงถ้าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนถ้าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรก็ให้ทำครับแม้จะยังไม่เห็นผลก็ตามต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมทุกอย่างสมเหตุสมผลนะครับวันนี้ถ้าคุณเตรียมการมาดี
งานก็สำเร็จแต่ถ้าไม่มีความพร้อมอย่าหวังว่าจะมีลูกฟลุกการใช้จ่ายวันนี้ต้องมีวินัยการลงทุนก็เน้นในเรื่องการถัวเฉลี่ยความสม่ำเสมอหัวใจแข็งแรงครับแล้ววันนี้มีโอกาสได้พูดคุยวางแผนขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับตัดสินใจอะไรถือว่าดีในแง่ของการทำงานถึงจะมีปัญหาสถานการณ์ก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการเงินวันนี้เหมาะสำหรับการหาข้อมูลนะครับหาแนวที่ถนัดทำในสิ่งที่ฉลกกับตัวเองความรักอะไรก็ไม่แน่นอนครับโดยเฉพาะคนโสดวันนี้อย่าได้คาดหวังต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการทำงานวันนี้ต้องใช้ฝีมือให้มากหน่อยปัญหามีไว้แก้ครับทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนเงินทองสภาพคล่องเขาบอกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันหรือช่วยเหลือคนที่กำลังประสบปัญหาหัวใจวันนี้เน้นเข้าทางผู้ใหญ่ไม่ว่ามีปัญหากับคู่หรืออยากจะเข้าหาคนพิเศษก็ตามมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่แบบต้องแข่งขันโดยตรงเนี่ยวันนี้ถือว่าดีนะครับเงินทองพยายามหาความรู้เพิ่มอีกหนึ่งราศีโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆความรักคนมีคู่แล้วพอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดคนโสดถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับสายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ส่งเข้ามาที่หมายเลข422 1606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะครับ